สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง Ein Deutsches Requiem ของ Johannes Brahms หมายความว่า Requiem ภาษาเยอรมัน Ein Deutsches Requiem ของ Johannes Brahms นะครับบางทีเนี่ยการที่เอา Brahms มาใส่ในรายการที่เกี่ยวกับดนตรีที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าแปลกนิดหน่อยคือทั้งที่ทุกคนก็เข้าใจว่า Brahms เป็นคีตกวีที่ยิ่งใหญ่มากคนหนึ่งแต่ว่าในประวัติศาสตร์ของดนตรีเนี่ยคนมักจะคิดว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟคือดูไปในอดีตมากกว่าที่ดูไปในอนาคตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงของ Brahms เนี่ยมันบุกเบิกกว่าที่บางคนจะคิดในสมัยเขาเองในยุคของเขาเองเนี่ยก็จะมีพวกโปรเกรสซีฟเนี่ยไปเข้าข้างวากเนอร์หมดแล้วพวกคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยจะเข้าข้าง Brahms แล้วสองฝ่ายก็จะแบบคล้ายไม่ได้ถึงกับปะทะกันแต่ว่าเถียงกันอยู่ตลอดเวลาในพวกนิตยสารหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับคริติกเนี่ยจะเถียงกันอยู่บ่อยแล้วเขาจะเห็นว่าวากเนอร์เป็นคนที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์แล้วก็บรามส์คนที่พยายามไม่เปลี่ยนประวัติศาสตร์นะครับซิมโฟนีเบอร์หนึ่งของบรามส์เนี่ยหลายคนให้ชื่อเล่นว่าเบอร์สิบเหมือนกับว่าแทนที่บรามส์จะทำอะไรใหม่เนี่ยพยายามแต่งซิมโฟนีเบอร์10ของเบโธเฟนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางเล็กๆหลายอย่างเนี่ยบรามส์ก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เพลง Requiem ของเขาเนี่ยเป็นเพลงหนึ่งที่มีอิทธิพลสูงมากคำว่า Requiem เนี่ยเป็นดนตรีประกอบบทสวดของศาสนาคาทอลิกนิกายคาทอลิกนะครับบทของการสวด Requiem เนี่ยเป็นบทที่ตายตัวเป็นภาษาลาตินแล้วมีเซกชันชัดๆมากนะครับคือบทที่1 Requiem Aeternam ขอให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้หาความสงบบทที่2 Kyrie คือขอให้พระเจ้าเนี่ยทรงเมตตากับเราบทต่อไป Dies Irae แปลว่าวันที่พระเจ้าจะมาตัดสินใจว่าเราจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์คือบททุกบทมันตายตัวหมดแล้วก็บทพวกนี้เป็นภาษาลาตินนะครับทีนี้เนี่ยบรามส์เขาอยากจะแต่งเพลง Requiem หมายความเพลงสำหรับสวดศพเนี่ยแต่เขาไม่อยากจะใช้บทที่ตายตัวอันนี้ซึ่งไม่ได้เป็นภาษาของประชาชนแต่เป็นภาษาลาตินซึ่งเป็นภาษาที่เป็นภาษาของโบสถ์ภาษาที่ตายแล้วเหมือนกับว่าถ้าเราไปฟังพระสวดในภาษาบาลีทั้งอันเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องเลยสักคำหนึ่งเช่นเดียวกันเนี่ยคนในสมัยของบรามเนี่ยถ้าฟังเนื้อร้องของ Requiem เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเข้าใจเลยบรามก็เลยตัดสินใจจะใช้เท็กซ์ใหม่ซึ่งเป็นภาษาเยอรมันภาษาของเขาเองไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรที่น่ากลัวแบบนี้คือมันหันมาสู่การปลอบใจของคนที่เสียใจที่คนที่ใกล้ชิดเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูดของ Requiem ของ Brahms เนี่ยมันแตกต่างจากมูดของ Requiem อื่นนะครับแรงบันดาลใจของEin Deutsches Requiem มาจากไหนในปี1865มารดาของ Johannes Brahms ได้เสียชีวิตแล้วก็ทำให้เขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากที่ Brahms ยังมีความรู้สึกเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเพื่อนรักของเขาคีตกวีที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งโรเบิร์ตชูมานเมื่อ9ปีก่อน Brahms เป็นคนที่ไม่ได้ออกหน้าเท่าไหร่เกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวแต่เราคิดว่าในดนตรีของเขาเนี่ยความรู้สึกมันชัดมากนะครับท่อนที่สองของ Requiem ใช้ดนตรีบางส่วนที่บรามส์แต่งในปี1854ซึ่งเป็นปีที่ชูมานเริ่มด้วยจะเป็นโรคจิตแล้วก็พยายามฆ่าตัวตาย
ในปี1868บรามส์ละทิ้งเรควีมไม่ได้แล้วก็แต่งท่อนเพิ่มขึ้นมาอีกท่อนหนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นท่อนที่5นะครับของ7ท่อนท่อนนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากสำหรับตัวบรามส์เองนะครับมันเป็นเสียงปลอบของผู้หญิงโซปราโนคนหนึ่งและผมเชื่อว่าอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่บรามส์มีต่อมารดาเขาเองครับ Requiem ส่วนใหญ่ถ้าเราดูในประวัติศาสตร์เนี่ยคนที่แต่ง Requiem มักจะเป็นคนที่แต่งโอเปร่าเก่งเพราะว่าบทลาตินของ Requiem เนี่ยมีดราม่าเยอะมีแบบการต่อสู้กันในสวรรค์มีวิญญาณตกลงมานรกมีวิญญาณของนักบุญที่ลอยขึ้นไปในท้องฟ้าอะไรคือมันเต็มไปด้วยดราม่าซึ่งคนที่แต่งโอเปร่าเก่งเนี่ยมักจะทำเรควีเอ็มเก่งด้วยนะครับโดยที่ใช้กลไกต่างๆของการแต่งโอเปร่าของการสร้างดราม่าบนเวทีเนี่ยเอามาดัดแปลงเวอร์ดีโมซาร์ทพวกเนี้ยเป็นนักแต่งโอเปร่าทั้งนั้นแต่ว่าบรามส์เนี่ยไม่เคยแต่งโอเปร่าแล้วก็เรควีเอ็มของเขาเนี่ยความหมายเนี่ยแตกต่างมากจากเรควีเอ็มอื่นแล้วก็ดนตรีของมันเนี่ยก็เป็นดนตรีที่ดูย้อนหลังไปในอดีตนะครับมันจะมีแบบหลายสไตล์ที่เอามาจากสไตล์โบราณแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความรู้สึกของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะปฏิวัติการที่บรามส์สามารถจะเลือกบทร้องเองสำหรับเรควีเอ็มแปลว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องอ้างอิงถึงคำสั่งสอนนิกายคาทอลิกโดยตรงจะสังเกตว่าเนื้อร้องที่บรามส์เลือกมาจากคัมภีร์ซึ่งแปลเป็นภาษาเยอรมันโดยมาร์ตินลูเธอร์เป็นเนื้อร้องที่เลี่ยงศาสนาใดศาสนาหนึ่งความเชื่อที่สมาชิกของทุกศาสนาสามารถจะเชื่อได้ประวัติศาสตร์ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอย่างรุนแรงตลอดเวลาบางทีประวัติศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนในวิธีที่เบาๆค่อยๆเปลี่ยนแบบสงบๆแล้วก็เพลงเรควีเอ็มของบรามส์เนี่ยเป็นตัวอย่างของเพลงที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ในรูปแบบเบาๆใช้เสียงเบาๆเปลี่ยนแต่เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงนะครับ